เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arc Volcano นะครับวันนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราครับจะขี่ในส่วนของโดโด้กันแล้วตื่นเต้นมากเลยอยากขี่ตั้งแต่พาร์ทก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคราฟของกันดีกว่าของพอไม่ได้แต่เช็คของแป๊บนึงนะสำหรับโดโด้ครับโดโด้เดี๋ยวนะอยู่ไหนอันนี้ปะอุ้ยใช้เหล็กโคตรเยอะแต่เหล็กเรามีจำได้อินกอดนี่โอเคเดี๋ยวเราเติมเข้าไปเลยครับโอเคเรียบร้อยเขาบอกเลยว่าโดโด้ตัวนี้คือมันโหดมากนะครับมันสามารถที่จะวิ่งไปและทำลามคือไม่สามารถเข้าไปจุดโจมมันได้เลยแม้แต่น้อยตอนที่เราพาแรปเตอร์ไปครับเรียกได้ว่ากระเด็นตลอดเวลานั่นเองเอามาลองดูกันหน่อยจะโหดเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้จับหรือเปล่านะโอเคครับพอใส่เข้าไปแล้วมันจะสามารถแปลงร่างไปได้อีก2 อย่างเว้ยโดยการใช้โพชั่นของไฟครับเพื่อแปลงร่างไฟแล้วก็มี power magic แล้วก็มีโคมคอเดี๋ยวนะเราแปลงเป็นเฟรมได้เหรอเฮ้ยแล้วพวกเฟรมพวกนี้มันมาจากไหนหรือวะผมจำไม่ได้ทุกคนโพชั่นตอนนี้มันมีแต่พวกโพชั่นอันนี้ที่มันเป็นเติมเลือดอะไรพวกนี้วะแล้วก็อาจจะเป็นยาลดค่าอยู่ยาฆ่าตัวตายส่วนของมันจริงๆแล้วไอ้พวกเมจิกคอร์อะไรพวกนี้ไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนมันอาจจะต้องไปฆ่าใครสักคนหนึ่งเพื่อให้ได้มาปะโอเคแต่ว่าตัวของคอเนี่ยรู้แล้วนะครับใช้เป็นซีเมนต์500เหล็ก500แล้วก็มีโพพิตตันซึ่งได้มาจากการที่เราเอาเนื้อให้มันเน่าไปนะครับเดี๋ยวการขี่กด E ขี่ธรรมดาไม่ได้เราต้องกดค้างก่อนแล้วก็ในตัวสามารถผลิตเนื้อได้ด้วยโดยการใส่พรามิดเข้าไปครับพรามิดเข้าไปโอเคมันก็จะคลาสวันนี้ได้ประมาณนี้เติมในส่วนของค่าพลังนิดนึงเลือดไป 120,000 ครับแล้วก็ดาเมจที่ 24,000 ลองท่าก่อนเลยเอาละท่าขี้ขวานี่เหมือนจะเป็นการคำรามตอนที่มันคำรามแล้วเราเข้าไม่ถึงเลยอ่ะกด C มีไหมกด C ไม่มี Q R ไม่มีคลิกซ้ายจู่โจมเฮ้ยแต่มันแตกต่างจากตอนที่เราไม่ได้ขี่มันนะเว้ยเพราะว่ามันจะต้องคำรามแล้วมันจะต้องอยู่เฉยๆอ่ะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นที่มันหนีเราไปอ่ะมันจะสามารถวิ่งไปคำรามไปมันจะส่งเสียงตลอดเวลาอันนั้นเป็นสกิลแบบตอนใกล้ตายหรือเปล่าวะเนี่ยไม่เหมือนกันกระโดดไม่ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันทำยังไงได้บ้างลองคลิกขวางนี่ครับโอ้ยโคตรแรงมันแรงเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องลองดาเมจด้วยว่าในดัมมี่จะขึ้นเท่าไหร่โอ้โหจิกพวกตัวธรรมดาพวกนี้เรียกได้ว่าตายเรียบอันนี้ที่เราทดสอบนะครับโอ้ยร้อยโอ้โหโหดมากครับโดโด้เราสุดๆตัวนี้ต้องเพิ่มสปีดหน่อยสปีดไป500อ่ะดาเมจไปอีกดาเมจไปเลยแล้วก็เลือดเอาล่ะเดี๋ยวลองดัมมี่ครับดัมมี่มาเทสเลยจะไปวางที่บ้านเอาไปวิ่งกลับบ้านก่อนตรงนี้ก็ยังมีหลับอีกชุดนึงนะแต่ตอนนี้เรามีหอกนี่ก็ถือว่าสุดแล้วนะครับผมเอาละดาเมจหุยดาเมจอูดาเมจเป็นล้านเลยว่ะโดโด้เราดาเมจสุดยอดเว้ยเดี๋ยวลองไอ้ตัวนี้ครับพี่ยักษ์เป็นไงบ้างขอลองดาเมจหน่อยแป๊บนึงติดเอาละมาแล้วครับตอนนี้พลังโจมตี 100,000 เองโอ้โหต่างกันเยอะท่าคำรามหน่อยเทสได้มั้ยท่าคำรามถ้าคำราม 24,000 โอ้โหดาเมจโดโดแรงกว่ามากงั้นแสดงว่าโดโดตัวนี้อาจจะฆ่าไอ้พวกที่มันเป็นตัวระเบิดได้สบายมากแต่เวลาขี่ยากนิดนึงเอาละต้องลองไปดูครับใช้วุ้นบนตัวได้บอกว่าเนี่ยอ๋อใช้วุ้นบนตัวไม่ได้โอ้น่าเสียดายถ้าใช้วุ้นบนตัวได้นี่ต้องบอกเลยว่าโหดแน่นอนจริงๆแค่วิ่งนี่ก็ทำดาเมจแบบอลังการสุดๆแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อมันลงน้ำไม่ได้ทุกคนแต่อย่างน้อยๆก็น่าจะอุ้มได้เดี๋ยวอ๋ออุ้มก็อุ้มไม่ได้คือถ้าอยู่ในน้ำนี่คืออุ้มอะไรไม่ได้เลยโอ้โหยังมีข้อด้อยอยู่อันนี้คือข้อด้อยมากเอาม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 าขึ้นมาก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องผ่านน้ำก็ได้ตามแถวนี้แหละต้องมีตัวให้เราลองอันนี้ช้างนะครับนี่ก็น่าสนใจแต่จับยากแน่นอนอุ้ยแต่ตัวนี้ค่าตลกแค่2,300,000เองนี่หว่าเฮ้ยน่าเอาว่ะเดี๋ยวเอาแรปเตอร์มาก็น่าจะพอได้แต่มันจะเข้าไปเสียบยากหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปจับตัวที่ค่าตลบ 200,000 นี่แหละอุ้ยทีเล็กตัวนั้นแน่ตึงไหม 190,000 ทีเดียวตายดิเอาไปโดโด้ลองหน่อยละกันอ้อมหลังครับโอ้ยกระเด็นแต่ไม่เป็นไรครับทนไหวอยู่ขับล้ำนี่ได้เปล่าเรียบร้อยล่วงโอ้โหความโหดเขานี่ต้องบอกว่าโหดสุดๆครับทำลามใส่ทีเดียวทีเล็กที่ติดปืนอะตายเลยครับแบบง่ายดายอยากเข้ามาถ้าคำรามนี่ต้องบอกว่าใครก็เข้าไม่ถึงครับนี่ของ
ันจะเป็นของที่เล็กเมื่อกี้มีอะไรบ้างไม่ได้มีของดีอะไรมากมายโอเคแต่มีลูกดอกยาสลบนิดหน่อยเดี๋ยวๆมันจะชอบไปอุ้มอย่างเดียวเลยเว้ยเอาละผมไปเปลี่ยนแล้วผมจะจับช้างนะครับตัวนี้สายดาเมจล้วนๆไม่เสียดายที่ไปจับมาฟาร์มอะไรได้บ้างฟาร์มไม่ได้แต่พังได้วิ่งผ่านได้เลยครับไม่ต้องมานั่งตีอยู่ทะลุเลยแบบสบายๆชิลๆเอาละเดี๋ยวเอาแรปเตอร์ไปเปลี่ยนแรปเตอร์ดีกว่าแรปเตอร์ลงอยู่ทางฝั่งนี้นี่เอาตัวไหนดีตัวนี้ก็ได้มั้งโอเคไปตัวนี้ที่อัพสปีดมา500แน่นอนโคตรไวเอาละครับแมมมอสตัวนี้ป่ะที่เราจะเอาเมื่อกี้ดูก่อนใช่เลยโอเคเราต้องเข้าใกล้มากอ่ะแล้วก็แทงเข้าไปเนี่ยเพราะมันจะเข้ายากมากนะครับเฮ้ยหนีแล้วดีกว่าหนีป่ะเข้าใกล้อุ้ยกระเด็นไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะได้เข้าถึงเข้าไปอุ้ยเข้าไปถึงดูปิดมั่วหลบก่อนต้องด้านหลังจิ้มโอเคตอนนี้แสนหกแล้วเร็วแสนหกแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วหืมขามยาวมากนะแมมมอสตัวนี้อุ้ยมันยังไม่ยอมเราหลบทิ่มได้ปะเนี่ยโอ้ไม่โดนว่ะค่อนข้างลำบากเข้าถึงลำบากเดี๋ยวก่อนหลบไปก่อนจังหวะเผลอต้องเข้ากลางเสียบขาเสียบยังไงวะเนี่ยโอ้มันเสียบยังไงให้ไม่โดนอุ้ยเร็วนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วโอเคโดนรอบนี้คาดว่าน่าจะหนีนะครับเหลืออีกหลักหมื่นทีเดียวน่าจะหลับแล้วแหละเอาละไปเสียบขาเรียบร้อยหลับอุ้ยตายไงก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยังชักอยู่เลยดับเบิ้ลเรายังชักอยู่เลยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันตายนะทุกคนงงมากเอาละเฮ้ยแล้วมาเกิดถูกที่ปะเนี่ยอ๋อนี่มาเกิดที่นี่นี่หว่าที่เราคราฟเอาไว้ที่มีบอสอ่ะอุ้ยมีตัวใบมาด้วยมีโดโดเล็กตัวใบมาโอ้โหเวรกรรมตรงนู้นมันไม่มีเตียงหรือยังไงวะเนี่ยน่าจะลืมวางเตียงอ่ะเดี๋ยววิ่งกลับไปได้ครับเอาละกลับมาแล้วครับเดี๋ยวดูดของก่อนแล้วก็เราจะเตรียมเตียงก่อนแล้วกันกันพลาดเดี๋ยวลืมอีกเตียงมีอยู่บ้างนิดหน่อยอ่ะวางไปเพิ่มโอเคนี่เดี๋ยวจะได้มาเกิดตรงนี้ได้โซนนี้เป็นโซนวางเตียงเลยแล้วกันแยกกันเผื่อต่อไปเราล้อมจะได้ล้อมง่ายอ๋อมันจะสแต็กกันให้ถ้าเป็นของเอตัวเอสพัทครับทุกคนมันก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือเราวางซ้อนไม่ได้ทำให้เปลืองเนื้อที่เอาล่ะไปใช้ตุ่นโอเคชาร์จพลังบินล่อนไปเลยเลยอยู่ตรงไหนวะนี่ยังหลับอยู่นี่ครับเรียบร้อยแล้วทำไมเมื่อกี้มันถึงยังโดนกระตุกได้วะตอนแรกทีนี้เราก็เฮ้ยโอ้ยอุ้ยสกิลอะไรมันวะเนี่ยบ้าเฮ้ยทุกคนขนาดหลับมันยังทำดาเมจผมได้อยู่เลยทุกคนครับงงเดี๋ยวผมผลิตไอ้นี่มาก่อนไอ้ตัว G Cell อะไรเนี่ยอยู่ไหนวะผมต้องพิมพ์คำว่าไคจูให้แม่น่าจะเจอง่ายกว่าขาดของอ๋อขาดตัวเดทไคจูเฮ้ยวันนั้นเราเอาฝากไว้ที่ไอ้ตุ่นนี่แหละนี่ไงอยู่นี่โอเคออกไปดิเฮ้ยทำไมมันอึดจังโอ้โหบ่ายอึดจังวะเนี่ยอ๋อดาเมจตัวนี้ไม่ได้เพิ่มเหรออ๋อตัวที่2เฮ้ยระวังอ๋อมันไม่ตีโอ้เออเฮ้ยแรปเตอร์อย่าเพิ่งแม่งวิ่งล้อฟรีเลยเสียไปโดนช้างนี่แน่เรียบร้อยอ่ะทีนี้ได้แล้วครับไคจูมาได้ทั้งหมด10อันครับตอนนี้เอามาอันนึงก่อนนะกันเน่าแล้วกันนะครับผมอ๋อพอได้อันแรกแล้วเราจะพัฒนาเป็นอันที่2ได้นะครับโอเคตอนนี้มันอยู่ที่เลข0ต้องแหวกเข้ามาครับยังไงก็ต้องแหวกเอาละจัดใส่เข้าไปแล้วครับตอนนี้โอ้จะตายอุ๊ยทำไมใช้เยอะจังวันนี้โอ้จะแตกอุ๊ยจะแตกเอื้อโอ้ยไอ้บ้าทุกคนครับอื้อหือยังไม่ทันอะไรจะตุยเย่แบบง่ายๆเลยทำไงดีวะเนี่ยต้องตายก่อนแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เพื่อให้มันดีขึ้นไม่งั้นเราจับมันยากมากเรามาเปลี่ยนก่อนโอเคได้2อันทีนี้กูเอายังไงวะผมต้องลงเตียงก่อนเพราะผมน่าจะเดสโมเล่แน่นอนน่าจะเดินไม่ถึงแล้วหรอกลงเตียงไปเลย2อันครับตรงนี้เอาแบบเกิดใกล้ๆเลยได้ปะวางได้ปะเดี๋ยวมันไม่ออกมาหรือไงวะต้องกระโดดลงไปวางเองวะเนี่ยโอ้โหโดดลงโดนดาเมจปะเนี่ยไม่โดน
ได้อยู่ระยะนี้พอได้เป็นตัวที่โหดจริงๆมีสกิลบัฟนะครับอยู่ใกล้ๆไม่ได้เลยเอาละไปยอมตายก่อนทันไหมเนี่ยน่าจะทันอยู่อุ้ยเชี่ยแต่ไม่ทันใส่ไม่ทันใส่ครับแล้วกูจะเก็บของทันไปโอ้โหคือไม่แน่ใจยังไม่ได้เก็บของทันหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวมันต้องเอาของไปด้วยโอ้ยโอ้ยใครโดนอีกแรปเตอร์โดนแรปเตอร์โดนไม่เป็นไรกูอย่าโดนพอเดี๋ยวผมไปลากศพออกมาโอ้ย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 ว้ายไม่ต้องลากแล้วเอาเก็บเลยเก็บเลยครับเรียบร้อยน่าจะใส่ทันอยู่เปิดของยัดเข้าไปได้เปล่าไม่รู้ขึ้นยังใส่ไปแล้วอุ้ยไม่ทันว่ะอุ้ยมันเอากี่อันกันแน่วะเนี่ยทุกคนโอ้โหว้ายไม่พอครับเมื่อกี้ยัดไป2ก็ไม่ได้ขนาดเป็นเวอร์ชั่นพัฒนาแล้วนะงั้นแสดงว่าต้องใช้ 4-5 อันเลยโอ้เวรกรรมโอ้เร็วๆๆๆถอยๆๆๆอุ้ยจะตายหืมโหดมากแค่จะใส่อาหารนี่ก็ลำบากชิบปิ่งเลยเอามาเยอะๆเลยถ้างั้นอ่ะมา7เลยมึงแล้วมันกดรัวๆไม่ได้เหรอวะเออกดไปที่รัวๆเลยเอารัวๆเลยเอาให้เยอะหน่อยทำไมได้แค่นั้นหนึ่งวะได้แค่2เองคือยังไงก่อนอันธรรมดาได้5เดี๋ยวมันขาดเอลิเมนต์หรือเปล่าเอลิเมนต์น่าจะหมดนะผมว่าเอลิเมนต์เหลือ3เอลิเมนต์น่าจะมีในไอ้ยักษ์นั่นวะไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่แป๊บนึงไปโหจับยากเว้ยไม่ง่ายเอาละในยักษ์เรามีแน่เอลิเมนต์อ่ะล่อนมาล่อนมาเฮ้ยใครขวางตีนใครขวางตีนกิกกะจริงกลับมาแล้วลองดูดิอาจจะมีในตัวไอ้พรมโดโดนี่ก็ได้พรมโดโดมีปะพรมโดโดนี่ไม่มีคาโน่อะคาโน่ไม่มีโอเคถ้างั้นไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์น่าจะมีถ้ายักษ์ไม่มีก็ไม่มีใครมีนะเอลิเมนต์อ่ะโอเคไอ้ยักษ์มีนิดหน่อยทีนี้เอาละจัดมาได้อีก5ครับมาโอเคมันต้องกดรัวๆว่ะกดครั้งเดียวแบบคาร์บออไม่ได้ส่วนอีกอันนึงนี้ทำไมมันมาไม่ได้สักทีอ๋อมันต้องใช้ธรรมดามาแปลงเยอะมากอ่ะผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้แล้วครับไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเอาไอ้ตุ่นน่ะเดินเข้าไปใกล้ๆมันเพื่อไอ้ตุ่นรับดาเมจแทนแล้วเราก็กระโดดลงพอกระโดดลงเราก็ใส่นี่เราสูญเสีย G เซลล์ไปเยอะมากไม่คิดว่ามันจะกินน้อยขนาดนี้ไงกะว่าจะแบบคิดว่ามันจะกินแล้วขึ้นเยอะๆทีเดียวได้นะครับสรุปเลยไม่ได้อ่ะโอเคโดนลงเร็วๆๆอย่ามัวแต่ช้าแล้วมัวแต่รีรอเอาละมาจัดไปใส่เข้าไปแล้วครับเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยไอ้ช้างบ้าโอ้โหไอ้ช้างกินจุได้ยังเนี่ยได้แล้วเหรอโอเคโอ้โหกูลอยเลยครับแต่มันใช้ที่ขี่ของอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะแมมมอธแซดเดิลโครมบัตมาเธอร์โครมแมมมอธเบฮิมอธแบตเทิลอาร์เมอร์น่าจะอันนี้ว่ะคิดว่านะเฟียสลุคกิ้งอาร์เมอร์วันบีลอกิ้งทูไอซ์ไททันปกติมันจะเป็นของไอซ์ไททันนี่ว่ะแต่มันก็จะใส่กับเบฮิมอธได้ด้วยเบฮิมอธก็น่าจะเป็นตัวผมนี่แหละผมคิดว่าก็ไม่แน่แล้วก็มีโครมเบฮิมอธอ๋อเดี๋ยวนี่เหมือนมันจะมีเบฮิมอธทั้งของมอดไคจูแล้วก็ของมันเองเว้ยชื่อของตัวนี้คือกิก้ามอดกิก้ามอดกับเบฮิมอธน่าจะคนละอันกันป่าววะกิก้าตอนนี้กิก้ามีแต่ของโครมกิก้าแล้วกิก้าออฟฟิเชียลคือไม่แน่ใจทุกคนมันอาจจะใช้ที่ขี่ของออฟฟิเชียลก็ได้นะบางทีพลังโจมตีเป็นไงบ้างปิดพลาซอตายอยู่นี่พลาซอแบบธรรมดาที่ขวาเหวี่ยงกระเด็นเลยครับนี่ไงมันจะทำให้มึนกดซีเอาตีนเหยียบแล้วก็คอนโทรลคำนามทุกครั้งที่คำนามจะปิวแล้วก็เข้าบาร์ก็เอาเหวี่ยงได้ QR ไม่มีสเปซมีป่ะเนี่ยโอ้โหมันเข้าถึงยากมากเป็นตัวที่แบบน่ารำคาญสุดๆแต่ผมว่าเลื่อนลงบ้างป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะดูเลื่อนก่อนอ๋อเลือดมันลงน้อยเพราะว่าดาเมจมันยังเบาอยู่อ่ะเติมค่าพลังไปด้วยแล้วก็สปีดทีนี้แหละน่าจะแรงแล้วมาเลยเข้ามาเลยนี่เรียบร้อยตายโอเคปามเนื้อได้ด้วยเอาละมาได้เวลาอาละวาดครับทีนี้จัดไปนี่เวียงเรียบร้อยพอมันตายมันจะมีสีฟ้าออกได้เดสเซลเราต้องการเดสเซลเยอะความหินได้แบบว่าอุ้ยปิดหินกระจุยเลยแต่เหมือนจะไม่ได้ฟาร์มมาไม่ใช่หรอ
น่าจะไม่ได้ฟาร์มนี่เดี๋ยวว่าฟาร์มไม้ฟาร์มแทสได้อยู่ครับจริงๆหลักๆแล้วตัวมันก็ฟาร์มแทสฟาร์มไม้ได้อยู่แล้วนะไอตัวออฟฟิเชียลแต่มันจะได้แทสมากกว่าไม้ปะได้แทสมากกว่าไม้ดีกว่าไม้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่มาฟีดที่โหมดฟีดที่โหมดต้นไม้ใหญ่นี่น่าจะไม่ได้คิดว่านะดูโหเสียงเดินนี่ดังมากตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มไม่รู้ว่าไม้เราจะเอาอยู่หรือเปล่านะเก็บเสียงได้ไหมโอเคต้นนี้ควิดให้กระเด็นให้หมดมาตรงนี้กูเคลียร์เลยสีมันเหมือนต่างกันด้วยนี่หว่าเหมือนในตัวนี้มันเป็นสีดำเว้ยสีไม่เหมือนเรามันมีสีดำกับสีน้ำตาลก็มาดิครับเข้ามาเลยตีนเหยียบเรียบร้อยโอ้โหได้ของเยอะเอาละวนสีวิ่งไปผิดไปได้ชอบมากชอบตรงนี้มากสีเหวี่ยงงาเหวี่ยงวงแบบสุดๆมาด้านนี้ต่อเอ้ยอย่าขวางเว้ยจะปิดกล้องดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยววิ่งไปแล้วขวางจะเป็นการฟูนี่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอัดดาเมจให้โหดเลยแต่ยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะโหดได้กับเท่าพวกโคมแล้วพวกโคมแม่งตึงมากเข้ามาอะไรกันตั้งหนาวันนี้ครับเลือดสาดเลยน่าจะหิวเลือดไม่ทันแล้วเดี๋ยวต้องไปหาที่ทีก่อนจะได้เทเพราะตอนนี้มันลอยไปนิดนึงเดี๋ยวไปลองที่ขี่ช้างเมื่อมอสปกติด้วยเอาละลองตีนะปั๊มเรียบร้อยแรงตอนนี้แรงสุดๆมาเวียงใสเวียงงวงเวียงงาฟาดงวงฟาดงากันไปอันนี้มาจัดเลยไม่ต้องเสียเวลาอันนี้ต่อควิดเข้าไปไล่เขี่ยแม่งฆ่าเผ่าพันธุ์ตัวเองหมดเลยโคตรเนรคุณแม่งอ่ะมาทางนี้เดี๋ยวตรงนี้แล้วก็วนกลับบ้านเลยทีเดียวจะถึงบ้านแล้วจะได้ไปคราฟที่ขี่กันเดี๋ยวลองดูแต่ว่าที่ขี่ของเบฮีมอสไม่น่าใช่อันนั้นน่าจะเป็นของไททันมากกว่าเพราะว่าบอดนี้มันจะมีไททันด้วยนะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ใช่บ้านเราปะเนี่ยเอ้ยเหมือนคนละทางว่ะทำรามหน่อยแล้วกันนี่ทำรามไม่ตายโอ้โหแสดงว่าถ้าทำรามนี่น่าจะเบามากอ่ะจะมืดแล้วเรากลับกันเลยวาร์ปไปเลยก็ได้วะขี้เกียจเดินตอนแรกนึกว่าทางนี้ไปโผล่บ้านคนละทางกันอ๋อบ้านนั้นจะเป็นด้านซ้ายนู้นใช่ป่ะโอเคนี่ไงอยู่ใกล้กับไอ้ดอกสีฟ้ามาถึงแล้วครับหิวพอดีเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเตรียมไอ้นี่ก่อนที่ขี่เอาเป็นของแมมมอสปกตินะครับน่าจะคราฟในนี้แมมมอสคราฟได้ป่ะอันไหนอันนี้เหรอโอเคขาดไฟเบอร์เอาล่ะเดี๋ยวลองดูได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปใช้ของเบฮีมอสนะครับเบฮีมอสก็น่าจะคราฟที่ตัวได้นะเบฮีมอสนี่คือตัวนี้อันนี้จะใช้เอลิเมนต์เพิ่มอ๋อแต่เอลิเมนต์มันใช้เยอะว่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาเอลิเมนต์เพิ่มเมื่อกี้มันก็ฆ่ามาอยู่ไม่รู้ได้ถึงหรือเปล่าเอลิเมนต์ได้8ได้น้อยไปนิดนึงลองใส่นี้ดูได้มั้ยอ๋อมันใช้ที่ขี่แมมมอสปกติโอเคโหคือมันมีกองมีอะไรมาให้ด้วยว่ะเดี๋ยวนะเหมือนเหยียบกันเองได้ป่ะมันขึ้นเหมือนผมเหยียบกันเองเหมือนผมทำดาเมจโดนเพื่อนตอนนี้เราต้องลองดัมมี่ครับตรงนี้พลังโจมตีเรา 100,000 ก็เรียกได้ว่าพลังโจมตีเราก็จะใกล้เคียงกับไคจูตัวแรกที่เราจับนะครับทุกคนแล้วก็เฮ้ยมันฟาร์มไฟเบอร์ได้นี่หว่าฟาร์มไฟเบอร์ได้ด้วยเวลาอยู่ตรงนี้ควันหนาแน่นมากมันมาจากตัวนั้นเดี๋ยวเราต้องลุยใหม่กันตอนเช้าครับเอาล่ะตอนนี้เช้าแล้วนะครับทุกคนผมก็มีการทดสอบนะครับมันสามารถที่จะใช้อาวุธบนตัวได้ด้วยครับนี่ก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาไปจับสัตว์ตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็เอามาแทงได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบถึกทนนะครับว่ายน้ำด้วยแถวแต่ดูเหมือนว่าว่ายน้ำจะลอยตัวไม่ได้ปะเนี่ยลอยตัวลำบากอาจจะขึ้นมาได้อยู่ถ้าวิ่งผ่านหินคือหินแตกเลยเว้ยแล้วแสดงว่าต้นไม้ก็แตกหมดลองดูต้นไม้ครับโอ้โหผ่านหมดชิวเลยอย่างนี้สบายมากสดๆความเท่นี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนทีนี้เราก็ต้องไล่ล่าหาไคจูเพิ่มเติมเว้ยเดี๋ยวเราจะหาจับตัวอะไรดีวะเนี่ยผมต้องไปหาจับตัวเพิ่มหน่อยเอาเป็นตัวแบบที่จับง่ายๆตัวบินกิบปงกิบบินได้ป่าววะถ้าเอานี้แทงอะแล้วก็ทิ่มแบบเนี้ยมันจะถึงป่ะเนี่ยไม่แน่ใจแต่สปีดมันต้องเพิ่มแล้วว่ะโอ้เลเวลมันตันแล้วเหรอโอ้โหเลเวลมันตันไปแล้วครับทำไงดีเราต้องไปทำการหาแบบสปีดพอซูมาใส่แทนแล้วว่ะเหล็กเราน่าจะมีอยู่นะแล้วก็ของก็น่าจะมีเดี๋ยวเอา500เลย500เป็นเทิร์นนิ่งโอเคต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะตอนนี้เอาละได้พอใส่ข้อซูมได้พอดีจัดไปดูดิไวป่าวพอได้อยู่เฮ้ยคล่องเลยสามารถเล่นได้คล่องตัวมากขึ้นครับอย่างนี้ดีอยู่เดี๋ยวเอานี้ก่อนมาเอาตีนยันเลยตีนยันไปก่อนครับ
เก็บซากไปด้วยแอร์ดรอปม่วงลง1อันอันนี้ของไม่ดีแน่นอนคือถ้ามีวงแหวนสีทองที่ส่วนใหญ่จะของไม่ดีครับทีนี้ลองดูหน่อยโอเคยังมีที่ขี่แล้วก็มีสโคปแอทเทนเมนต์เฮ้ยใครตีกูเมื่อกี้ฝากด้วยฝากด้วยอ๋อแรปเตอร์เหรอโอเคไม่เป็นไรไม่เข้ามากยิปฟินค่าตลบเท่าไหร่ยิปฟินไม่มีค่าตลบอุ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้แดงไอ้แดงโอไซดิสบอสเฮ้ยปกติมันจับได้ไม่ใช่เหรอวะทำไมเลือดมัน 200,000 นึงวะเนี่ยเลือด 200,000 งี้เจอโดโดกูตีตายเนี่ยโดโดดาเมจเป็นล้านไอ้พวกแรดพวกนี้ค่าตลบแบบกูอย่างโหดมาดิเจอช้างกูก่อนเจอช้างกูก่อนมาไปไหนนี่ไล่เหยียบไล่เหยียบมากำลังไม่ช้ากว่าดีกว่าเออช้าได้ป่ะอุ้ยมันช้าไม่ได้เลยแล้วก็ดูเหมือนว่าสกิลฮีลเลือดนี่คือสุดๆนะครับเออสุดจริงพี่น้องนั้นบ่อยพวกนี้ต้องตีทีเดียวแม่งให้ตายถ้าไม่ตายมันฮีลสุดๆมาเราก็ทีหน่อยแล้วกันเราก็ทีหน่อยทีหน่อยทีมันหน่อยทีมันหน่อยแล้วกันจะไปไหนฮะเออเรียบร้อยโกมชีฟครับโอ้โหปวดทรหดกว่าจะตายได้งั้นแสดงว่าโอไซริสนี่เราก็ฆ่าได้ตอนนี้ผมหิวอ่ะกินก่อนเดี๋ยวเราฆ่าบอสโอไซริสก่อนไม่น่ามีปัญหาเลือดน้อยมากไม่รู้มันบั๊กหรืออะไรยังไงหรือมันทำให้เลือดแค่นี้อยู่แล้ววะจะได้ดูว่ามีของอะไรบ้างโดนไหมไม่โดนคำรามเรียกคำรามไม่ได้ครับอุ้ยโดนข้างหลังโกเลมโผล่มาเฮ้ยค่าระลบขึ้น 3,000 เดี๋ยวโดนค่าระลบยังไงก่อนมันขึ้นมาจากไหนวะกระแทกไปนี่โอ้โหถ้าเหยียบบางทีเดียวตายเลยว่ะแรงเกินยอดนี่แทะหินหน่อยหมดผมไม่รู้ว่าค่าระลบมันโดนอะไรมาขึ้น 3,000 ว่ะแปลกๆอันนี้โพรมชีฟแบงฟองนี่แน่นี่แน่อุ้ยอุ้ยไม่เข้าครับโอ้โหต้องตีครับตีนปุ้งปุ้งอุ้ยตีแรงมากสุดยอดเกาะโคตรหนาครับเลือดน้อยจริงแต่เกาะหนามากเอามาเอาตีนเหยียบตีนเหยียบอุ้ยตัวนี้ไม่เลือดเยอะจังเนี้ยอุ้ยโกเลมตายเออไปอุ้ยถ้าเหยียบดูเหมือนจะเหยียบเท้าคู่ได้ด้วยนี่ว่ะอุ้ยแล้วมันมีเสียงปับมาจากไหนวะเนี้ยอุ้ยค่าระลบขึ้นทุกค่าระลบโอ้โหยังไงวะเนี้ยจะหลับก่อนหรือเปล่าไม่รู้ครับตัวนี้อึดมากสุดๆไปเลยเหมือนมันตายยากมากๆแล้วก็เดี๋ยวนะเราต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะรีเลือดได้โอ้มันรีเลือดได้นี่หว่าไม่ทันฆ่าทีเดียวไม่ตายคือเป็นปัญหาเว้ยจริงนั่นแหละไม่ได้ฆ่าไม่ได้ครับตัวนั้น4ล้านนี่ไม่ได้แน่แสดงว่าไอ้มังกรเมื่อกี้มีปัญหาเลือดก็เลยน้อยผิดปกติไอ้ตัวโอไซริสอ่ะเมื่อก่อนมันเลือดเยอะนะผมจำได้เดี๋ยวบินขึ้นไปไหนก็ไม่รู้ผมต้องบินขึ้นมาดูมันก่อนเฮ้ยไอ้นี่มี2ตัวปะอุ้ยมันมี2ตัวแล้วบอสมังกรหายไปไหนกูอยู่นู่นกูอยู่โคตรไกลเลยว่ะจะล่อมันลงมายังไงก่อนตัวเนี้ยตีได้แน่ตายแน่นอนถ้ามันเจอโดโดอ่ะโดโดผมเอาอยู่ผมไปเปลี่ยนโดโดได้ไหมโดโดหดแม่งเลยโดโดดาเมจเป็นล้านเว้ยโดโดหดจริงแสดงว่าในเซิร์ฟนี้เราแบบประมาทใครไม่ได้เลยเพราะบางตัวที่เรามองว่ามันเป็นตัวกากๆนี่มันไม่ได้กากนะครับโอ้แล้วช้างนี่ใหญ่มากเว้ยช้างนี่ใหญ่พอๆกับไอ้นี่เลยแค่มันสั้นกว่าแค่นั้นเองถ้าหลบขึ้นไปโดนแมงป่องที่ครับ 70,000 โดโดตัวนี้นะครับต้องไปลุยต่ออ่ะฮะเดี๋ยวนะเออเมื่อกี้มันไปอยู่ข้างหลังมันขี่ไม่ได้ตกใจเอาละกลับไปด้วยร้านโลเคชั่นเลเวลยังได้อยู่ด้วยนะครับเติมเลือดอีกแล้วกันว่าดาเมจก็โอเคแล้วแหละโอ้ยแต่ว่าก็ได้ทั้งเลือดทั้งอะไรอ่ะไปจัดไปแสดงว่าไอ้พวกนี้ต้องไปหาธาตุตัวที่มันเป็นธาตุไฟมั้งแล้วมันจะดรอปเป็นนาฬิกาทรายเพื่อแปลงร่างเพราะเมื่อกี้เรามีนาฬิกาทรายอันนึงจากพาร์ทที่แล้วนะผมจำได้ซึ่งไอ้ตัวนั้นมันคนละธาตุมันแล้วแต่ว่าตัวไหนจะไปธาตุอะไรเว้ยเอาละนี่ชื่อบอสทอนดีวิลตัวมังกรนั้นน่าจะยากหน่อยงั้นลงไปข้างล่างไปจัดการไอ้นี่ก่อนแมงป่องตัวเมื่อกี้ที่เลือดเยอะๆนะครับน่าจะทีเดียวตายโอเคโดดลงมาเลยนี่แหละนั่นเป็นแมงป่องตัวเนี้ยเราตกจากที่สูงไม่เป็นไรครับตัวนี้เลือดเยอะเดี๋ยวประมาณ 400,000 ป่ะ 400,000 โอเคคำรามใส่เข้าป่ะเรียบร้อยตายทีเดียวอยู่เลยครับ 400,000 ส่วนไอ้ตัวนี้ตัวเอ้ยตัวนี้มัน41ล้านทุกคนเมื่อกี้ตอนแรกกูดูเป็น4ล้านมันไม่ใช่ครับมัน41ล้านเอาไปอ๋อรู้แล้วสกิลมันมาจากสกิลวิ่งที่คนเข้าไม่ถึงโอ้นี่ไงมันเป็นสกิลวิ่งว่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยตายโอ้
ดูโอ้โหยังกับรถไถอือโอ้ยเหยียบก็ตายแล้วทุกคนแสดงว่าไอ้บอสตัวนี้มีเยอะอลิสี่ล้านตัวนี้บอสนี่สุ่มเลือดเหมือนกันเว้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะออกเกมแล้วเลือดมันลดแน่นอนไปพวกแม่งเลยย่อครับล่ำตีเข้าปะเนี่ยโอ้ยตีไม่เข้าโอ้โหเดี๋ยวทำไมตีไม่เข้าก่อนไปไหนมึงจะไปไหนถ้าคำรามไม่เข้าครับลองตีธรรมดาไปเออเดี๋ยวอุ้ยโดนแล้วโอ้ยอุ้ยกว่าจะโดนอุ้ยมันแรงมากอุ้ยเฮ้ยโอ้ยไปดีกว่าคือมันแรงมากทุกคนแล้วมันรีเลือดสุดๆคือพอตีไปโดนปุ๊บแม่งรีเลือดเต็มเลยทั้งมันทั้งเราแหละนี่แหละมันต้องตีให้ทีเดียวตายอุ้ยมันจะตามมาอยู่ไปเอาไปเออโอ้โหเดี๋ยวนะมันต้องเข้าถึงจุดไปจริงๆแล้วถ้าไม่ถึงจุดก็คือมันจะไม่โดนครับเออไปดิทีเดียวเออเรียบร้อยไม่ทันเฮียโดโดกูตายเลยตายด้วยโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันมันไม่ได้จับยากอะไรมันแค่แทงแล้วมันก็สลบแล้วก็ใส่อาหารพลาดท่าไปนิดนึงครับทุกคนโอ้โหเกือบฆ่าได้แล้วเราต้องไปจับโดโดใหม่ทุกคนเดี๋ยวผมขอไปจับมาใหม่แล้วเราจะไปฆ่ามันใหม่เราต้องเอาดาเมจแรงกว่านั้นเราไม่ต้องอัพเลือดครับทีนี้เอาล่ะตอนนี้ก็ผมจับมาได้อีก1ตัวแล้วนะครับทุกคนมาข้างหน้ามาเลยต้องเวลกันใหม่รอบนี้เราไม่ต้องอัพเลือดมากเพราะเลือดก็รู้สึกว่าจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับตรงนู้นมีอัลฟาเว้ยเดี๋ยวตัวอัลฟานี่ดีอย่างคือมันจะทำให้เราสามารถที่จะเวลตันน่าจะได้โอ้ยเฮ้ยเล่นทีเผลอมึงไปสปีด500ด้วยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วไวๆหน่อยได้ไม่ต้องมากดอัพสปีดดูเอาใส่คอสูไม่ได้ลืมดูอู้เซ็งถ้างั้นสปีดไปด้วยเออ480มันเสียไม่กี่ขั้นหรอกดีกว่าวิ่งช้าครับเพราะงั้นเดี๋ยวเวลาหนีไม่ทันนี่เออประมาณนี้ตัวนี้ทีเดียวตายอยู่แล้วนะครับผมมั่นใจตีแน่เพราะมันเป็นอัลฟาออฟฟิเชียลเลือดมันไม่เยอะมากเอาละเลือดไปสักล้านหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะล้านหนึ่งแล้วมั้งเดี๋ยวดูก่อนดิ1,163,000โอเคดาเมจให้สุดเลยไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะลองเทสดูก่อนลองดูดูความมั่นใจถ้าได้สัก4 ล้านน่าจะไหวลงนี้ดัมมี่มึงลงนี้เออลงยากลงเย็นเดี๋ยวคำรามก่อน3 ล้านจิกธรรมดา4,800,000โอเคน่าจะฆ่ามันได้ครับวันนี้ขอแค่ฆ่าไอ้ตัวนั้นได้ก็แบบนอนหลับแล้วครับไม่งั้นนอนไม่หลับแน่นอนขาดใจครับผมไปสังหารมันกันเลยมันอยู่ไม่ไกลวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอุ้ยเลเวลเราอ๋อเลเวลเราตันแล้วนี่หว่างั้นก็มุ่งหน้าไปสู่มันเลยแล้วกันครับไม่มีเป้าหมายตีกับใครละมาถึงแล้วครับตอนนี้ได้เวลาบวกเป็นไงเป็นกันแต่เดี๋ยวเราต้องเพ่นด้วยไม่ใช่เราจะบวกอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทันจริงจริงๆถ้ามีโพชั่นก็น่าจะไหวอยู่ไปเลยเข้าไปเลยต้องเข้าตรงกลางแล้วก็จิกทีเดียวอุ๊ย4ล้านจริง4ล้านโอ้โหแรงมากโอ้โหคือแม่งมันขาดนิดเดียวทุกคนมันขาดนิดเดียวจะทำให้มันตายได้ครับอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวมันตามแน่นอนอุ๊ยอุ๊ยปิวคือพอเข้าใกล้มันเหมือนสะท้อนดาเมจหรือไงผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมต้องใช้น้ำช่วยหน่อยไม่งั้นมันเข้าถึงยากอุ้ยรอลืมเรียบร้อยโอ้ยลืมไม่เป็นไรมันมีจุดเกิดตรงนี้พอดีโอ้ยทีนี้เอาไงดีวะเนี่ยทุกคนโดโดวิ่งอยู่ป่ะเฮ้ยโดโดวิ่งอยู่โดโดยังอยู่โดโดมาโดโดมาก่อนตะกะแตนตามผมมาเร็วเอาละไอไปอุ้มทำไมโอ้โหเวลาฉุกเฉินนี่มันลำบากจริงๆนี่ไอ้ตะกะแตนตัวนี้เมื่อกี้ตีกูไปหลายทีแม่งเอ้ยทนไปก่อนเว้ยมันต้องมีจังหวะเหลี่ยมเข้าไปครับไม่ใช่ว่าอยู่อย่างนี้แล้วมันจะได้ง่ายๆถ้าเราตีมันไม่ได้ภายใน2 ทีเราตายครับตัวนี้เข้าไปครับผมวัดดวงครับวัดดวงอุ้ยไม่ได้ครับมันน่าจะสะท้อนดาเมจมาเนี่ยที่เสียเลือดเยอะๆเนี่ยเพราะเลือดเราน้อยเกินไปมาตีผมไม่ใช่เท่าไหร่เนี่ยกระท้อนดาเมจล้วนๆครับเนี่ยเร็วโอ้ยเร็วโอ้ยไม่ได้
อุ้ยกูจะฆ่ามึงไงวะเนี่ยอุตส่าห์จับตัวใหม่มาแล้วก็ไม่ได้บ้าเดี๋ยวมันต้องจิก2ทีให้ได้ครับเข้าไปก่อนเอาละจิกแล้วก็จิกมันไม่ได้อ่ะดิพอจิกทีแรกทีที่2กระเด็นออกมาทำไมมันถึงรีเลือดแบบนี้วะบ้าบอเราต้องปรับการรีเลือดยังไงถึงให้มันไม่ได้รีเลือดแบบโอเวอร์โอวันเดี๋ยวมึงมางี้ต้องทำไงก็ได้ให้เราไม่กระเด็นถ้าเรากระเด็นเราตีมันไม่ทันมาจอแดงไปหมดจอแดงไปหมดโอเคเอาละลองจิกดูจิกโดนละตายดิไม่ตายครับไม่ตายกูจะตายแทนครับโอ้โหเลือดฮิวเร็วเลือดฮิวแล้วทำไมมันไม่ตายวะงงกับมันเหมือนกันอุ้ยมันตามไม่เลิกจริงว่ะแล้วมันไม่รู้ด้วยว่าเลือดมันขึ้นตอนไหนอะไรยังไงโอ้โหเอามาอีกทีนึงเข้าไปก่อนจิกได้ไหมไม่โดนน่าจะไม่โดนอุ้ยตีอะไรไวขนาดนั้นไม่ได้ครับมันตีไม่โดนแล้วมันก็ฮิลเลยผมว่ามันต้องมีบางอย่างผิดปกติกับไอ้พวกบอสนี้มันต้องออกเกมก่อนทุกคนเอาละครับตอนนี้เรากลับกันมาหลังจากที่ผมไปดูค่าเกมครับการรีเลือดผมลองเซตมาที่ 1.0 เท่ากับตัวเกมหลักเซฟเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปปรับรีเลือดไว้เนี่ยพวกนี้มันจะเพี้ยนครับเดี๋ยวลองดูถ้าได้ก็ต้องตั้งไว้ที่ 1.0 นะครับเพราะว่าเหมือนเกมมันทำมาให้ไวอยู่แล้วไงมันก็เลยทำให้เราอะมีปัญหาในการที่เข้าไปตีมันจะรีเลือดจรวดเกินไปโอเคเดี๋ยวลองดูใหม่อ้าวอย่าเพิ่งอุ้มลงก่อนไปดูกันได้เก็บกล้องพอดีเลยครับมึงก็แม่งตามกูไม่เลิกลองดูนะตอนนี้4ล้านครับเลือดจัดไปโอเครีไหมอ๋อได้อยู่โอเคทุกคนได้อยู่ครับปั๊บเรียบร้อยคือจะต้องปรับไปที่ 1.0 ครับไม่งั้นพวกตัวโพรมจะมีปัญหาบั๊กรีเลือดจรวดครับ2วิรีเลยไม่ถึง2วิด้วยซ้ำคือตีปุ๊บแม่งรีเลยอย่างนี้มันไม่ไหวฮะเกมมันลำบากครับและในที่สุดเราก็ฆ่ามันจนได้ว่าแต่ว่าเมื่อกี้มันมีของอะไรพิเศษไหมผมเห็นดอกแต่หัวใจมาไม่ใช่หรอวะเนี่ยไอหัวใจนี่น่าจะมีส่วนสำคัญในการที่จะไปทำอะไรที่แบบว่าเป็นของโหดๆดีๆแน่นอนแต่ที่น่ารำคาญที่สุดก็คือการสะท้อนดาเมจนี่แหละผมสะท้อนแรงมากครับทุกคนสุดๆไปเลยแหละนี่โดโด้เก่าเราเว้ยน่าสงสารมากมาตุยอยู่ตรงนี้เราต้องเอาของกลับคืนของมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากอ่ะแต่เอาเก็บไว้ก่อนโอเควันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับได้มามอสมานะครับผม1ตัวก็ค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็ได้มาตีบอสที่ต้องบอกเลยว่ากว่าจะฆ่าได้ต้องออกเกมไปโหลดเกมนี่แหละนานสุดๆไปเลยครับเหมือนตรงนี้มันมีรอยเลือดรอยอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเออรอยเลือดมาจากไหนก็ไม่แน่ใจเลือดมันยังไม่รีเหรอหรือไงทุกคนผมว่ามันยังไม่รีมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนเลือดมันอยู่ที่เท่าไหร่ดูแป๊บอ๋อพอเราปรับคูณ1ปุ๊บเลือดมันก็จะไม่รีเช่นกันก็ไม่เป็นไรเพราะเราใช้โพชั่นในการรีเลือดได้ครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาเออนะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมอาร์คชื่นชอบพี่ก็อย่าลืมนะครับร่วมกันกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ